สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูจะพาเพื่อนๆมาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะโดยอุปกรณ์ที่ปูใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะมีนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือกุ้งแห้งถั่วงอกแครอทแล้วก็เห็ดหอมนะคะสับค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็หมูสับรวมไปถึงต้นหอมผักชีของปูนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะเนี่ยค่ะอุปกรณ์ของปูแล้วก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาติดตามดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดปูจะออกมาหน้าตาแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆปูจะเปิดเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะลงไปนะคะเพื่อนๆพอปูใส่น้ำมันลงไปนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะปูก็จะรอแป๊บเดียวนะคะปูก็จะใส่หมูลงไปนะคะโดยที่ว่าน้ำมันไม่ร้อนมากนะคะจะได้ไม่กระเด็นนะคะเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวปูรอให้หมูมันสุกนะคะเ
ียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปูนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะตักใส่ถ้วยแล้วนะคะเพื่อนๆคะนี่ก็คือหน้าตาไส้ก๋วยเตี๋ยวหลอดของปูนะคะเดี๋ยวปูจะทำการห่อนะคะเดี๋ยวปูรออีกแป๊บนึงนะคะให้มันเย็นกว่านี้สักนิดนึงนะคะตอนนี้มันยังร้อนอยู่เพื่อนๆคะเพื่อนๆมาดูวิธีการห่อนะคะนี่นะคะปูจะทำในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วปูก็จะตักไส้มาใส่นะคะปูใส่ไส้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะห่อลำบากนิดนึงเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่นี่มันจะไม่บางเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเรานะคะเพื่อนๆมันจะหนาก็ไม่เกินความสามารถของปูค่ะนี่นะคะเพื่อนๆปูห่อพอคำนะคะแล้วปูก็จะใส่ในซึ้งนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวปูจะเอาไปนึ่งอีกนะคะปูจะเอาอันนี้ไปนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือซึ้งก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นที่นี่ค่อนข้างจะหายากนะคะบางทีปูก็ได้มาเส้นเหมือนเขาตัดไปแล้วค่ะเพื่อนๆจะพยายามทำให้เหมือนให้ได้อะค่ะค่อนข้างจะห่อลำบากแต่ก็ใช้ความพยายามเอาค่ะกำเล็กกำน้อยเพื่อนๆคะตอนนี้ปูกำลังเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดของปูนึ่งอยู่นะคะเพื่อนๆของปูได้2ซึ้งนะคะปูนึ่งไปซึ้งแรกอัน
นี้นะคะมันยังไม่ได้เวลานะคะแล้วก็อีกซึ่งหนึ่งก็คือเตรียมตัวนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคะนี่ก็คือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ปูทำนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะนี่นะคะปูลองเอาถั่วลิสงนะคะโรยให้เคนแถบหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่โรยถั่วลิสงแถบหนึ่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เคนกำลังเทสอยู่ค่ะ เพื่อนๆคะเคนกำลังกินอยู่นะคะ Very good เคนชอบนะคะเพื่อนๆเคนไม่อ้วนก็ให้มันรู้ไปนะคะเพื่อนๆว่าเวลาปูทำอะไรนะคะปูจะให้เคนเป็นหนูทดลองยาของปูตลอดค่ะ Very good เคนชอบใจใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่ปูบอกเพื่อนๆนะคะปูจะให้เคนนะคะลองกินแบบเอาถั่วลิสงโรยนะคะเพื่อความนัวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็อันที่ไม่มีถั่วลิสงโรยนะคะแล้วซอสปูก็ทำเองนะคะเพื่อนๆส่วนเคนเขาก็จะลองกินวาซาบินะคะกับซอสดูอันที่เขาจะลองดูนะคะเพื่อนๆเคนก็ชอบลองเหมือนปูค่ะเราจะลองเอาวาซาบิกินแทนซอสนะคะเดี๋ยวเรามาดูเคนนะคะI think it'll be good with wasabi and soy sauce. You can, honey.When you try, you can tell everybody, okay? It's okay or not? It's good or no good, okay? Oh, yeah, it's very good. Careful, okay? Not sushi, nah? You sure? Good. Good both ways.ปูทำให้เคนกินจานใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆปูขุนเคนค่ะปูกลัวเคนผอมนะคะปูก็เลยให้เคนกินใหญ่เลยค่ะ I scare you skin ฮะนี่ I scare you skin why I make you a lot yeah. food yeah we gotta start a diet one of these days no because I like to cooking Too fat, they won't let us on a plane. Really good. Yeah, and vegetable you can eat. I'm gonna get something to drink. Not now. You can say bye bye people first. Very good.See you next time. Bye-bye.